หากจะถามว่าการออกกำลังกายหรือการผ่อนคลายมีหลายวิธีมากเลยค่ะในปัจจุบันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนิยมกันมากเพราะเชื่อว่ามันช่วยเหลือด้านร่างกายจริงๆนั่นก็คือโยคะนั่นเองนะคะหลายต่อหลายศาสตร์หลายวิธีการของการเล่นโยคะมันทำให้ร่างกายดีอย่างไรติดตามได้โยคะพาสุขค่ะร่างกายของคนเราได้รับผลกระทบจากทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในและทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในโลกนี้รวมถึงสิ่งที่เราหายใจเข้าไปสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกโยคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจและฝึกปฏิบัติกันมากนอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้วยังมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยให้ข้อต่อต่างๆทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีไม่เกิดการติดขัดสามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้สำหรับด้านจิตใจการฝึกโยคะช่วยให้ผ่อนคลายหายเครียดเพราะการปฏิบัติท่าต่างๆจะเน้นการฝึกให้จิตจดจ่อกับการหายใจเข้าออกคิดว่าด้วยตอนนี้นะกระแสอะไรก็ตามในโลกเนี่ยมันมาเร็วเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนที่เราชื่นชอบหรือว่าดาราเนี่ยฮะเล่นอะไรเราก็อยากจะเล่นตามแล้วตอนนี้ก็มีดาราหลายๆท่านเนี่ยหันมาเล่นโยคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็หุ่นฟิตเฟิร์มกระชับออกมาสวยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเองเนี่ยก็อยากที่จะก็พอได้พอเห็นดาราเล่นปุ๊บเนี่ยก็อยากจะเล่นตามอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเป็นการบอกต่อพอมีกลุ่มเล็กๆเริ่มเล่นเล่นแล้วได้ผลเล่นแล้วมีความสุขร่างกายแข็งแรงขึ้นก็แนะนำเพื่อนให้มาเล่นเพราะฉะนั้นมันก็ชวนกันมาเล่นเรื่อยๆก็ทำให้กระแสของการเล่นโยคะเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นจะบอกว่าคนชอบเข้าใจว่าคลาสโยคะเนี่ยมันเป็นการยืดเหยียดร่างกายอย่างเดียวค้างท่านานๆอะไรอย่างเงี้ยฮะโอก็อยากจะบอกว่ามันมีหลายคลาสมากเลยรูปแบบการเล่นโยคะมันมีหลายรูปแบบมีทั้งแบบเล่นแบบเร็วเล่นแบบแข็งแรงหรือว่าเล่นแบบช้าๆค้างท่านานๆเพราะฉะนั้นเล่นโยคะเนี่ยจริงๆแล้วได้เกือบจะครบทุกส่วนของร่างกายเลยถ้าเกิดเราเล่นครบทุกแบบนะฮะเพราะนั้นก็ลองเล่นให้ครบก่อนโยคะเราได้สมาธิส่วนหนึ่งนะฮะเราอยู่กับตัวเองเราไม่ต้องแข่งขันกับผู้อื่นบางทีอาการบาดเจ็บจากการเล่นโยคะเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเห็นผู้อื่นทำแล้วเราอยากที่จะทำให้ได้แบบเขาการเปรียบเทียบเรากับผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในโยคะแล้วก็การที่เราจะมาแสดงว่าเราเล่นได้ดีคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นเราจดจ่ออยู่กับตัวเองมีสมาธิจริงๆคลาสโยคะสตูโยคะบางที่ไม่มีกระจกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็แทบจะอยู่กับลมหายใจตัวเองเพราะฉะนั้นโยคะเนี่ยเราจะได้อยู่กับตัวเองได้มีสมาธิได้กำหนดลมหายใจแล้วตอนจบเนี่ยเราก็จะมีท่าศพเป็นการปรับฮอร์โมนให้กลับมาสู่ภาวะปกติกลับไปบ้านก็จะได้หลับสบายเหตุผลสำคัญเป็นเพราะว่าการฝึกโยคะจะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นประกอบกับท่วงท่าในการฝึกที่ต้องยืดเหยียดยิ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้มากขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีระบบต่างๆภายในร่างกายของเราก็ทำงานได้ดีทำให้ออกซิเจนเข้าปอดได้อย่างเต็มที่เลือดก็นำออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการฝึกโยคะในแต่ละท่านั้นจะมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ซึ่งการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเป็นการใช้พลังงานส่วนเกินที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆในรูปแบบของไขมันทำให้กล้ามเนื้อตึงกระชับซึ่งเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับครูโยคะที่ต้องเป็นผู้ชำนาญการอย่างแท้จริงThank you.
โยคะตอนนี้มีผลิตเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆอย่างมากมายก็ด้วยความที่คนหันมารักสุขภาพมากขึ้นคนรักโยคะก็ฝึกมานานก็มีมากขึ้นคนที่เล่นโยคะมานานๆเนี่ยก็ผันตัวไปเป็นครูก็เยอะจริงๆแล้วถามว่าขาดครูโยคะไหมเหมือนกันทุกธุรกิจนะก็คือขาดคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจบโยคะมาปุ๊บจบหลักสูตรครูมาปุ๊บแล้วเนี่ยจะมาสอนได้มันไม่ใช่นะก็มันมีอุปสรรคอะไรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำเสียงการควบคุมอารมณ์การจัดคลาสเทคนิคการสอนความรู้เรื่องอนาโตมีอะไรเงี้ยฮะมันจะทำให้คือนักเรียนฝึกมานานกว่าคุณครูก็มีหลายท่านนักเรียนดูออกว่าคุณครูท่านไหนเก่งไม่เก่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากสู้ๆค่ะประโยชน์ของโยคะคือสง่าทุกท่วงท่าเพราะการฝึกโยคะนั้นนอกจากจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วยังเน้นในเรื่องของการทรงตัวและความสมดุลโดยเป็นการฝึกกระจายน้ำหนักอย่างเหมาะสมในส่วนของแขนขากล้ามเนื้อกระดูกสันหลังรวมทั้งกระดูกข้อต่อที่จะได้รับการปรับให้เกิดความสมดุลจึงได้บุคลิกภาพที่ดีเป็นของแถมมาจากการฝึกโยคะอีกด้วยแต่การเตรียมร่างกายการเลือกประเภทโยคะที่เหมาะกับตัวเองและการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการฝึกก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโยคะก็เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งนะฮะเหมือนกับการออกกำลังกายทุกรูปแบบเลยก็คือการที่เราจะต้องรับประทานอาหารมาอย่างน้อยล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงสวมเสื้อผ้าที่สามารถที่คล่องตัวที่เรามั่นใจว่าเรามาเล่นโยคะแล้วเราจะสามารถทำท่าต่างๆได้อย่างมีความมั่นใจจริงๆถ้าเกิดเราเล่นวันละ1ชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับก็เพียงพอแล้วแต่ว่าต้องดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรมาบ้างในแต่ละวันนะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้ทำอะไรสามารถเล่นได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เหนื่อยก็ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าบางท่านเนี่ยออกนั่งทำงานมาทั้งวันแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยบางทีจะให้นักเรียนมาเล่น2ชั่วโมงติดกันอย่างเงี้ยบางทีก็มากเกินไปแล้วก็บางทีก็อ่อนล้าเกินไปต้องดูตัวเองเป็นหลักว่าดูกิจกรรมของเราดูการรับประทานของเราดูว่าตัวเราขาดตกบกพร่องตรงไหนแล้วเราก็มาเติมเอาจากโยคะประโยชน์หนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการเล่นโยคะคือสดใสไร้ความเครียดก่อนจะฝึกโยคะทุกครั้งจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายจากความคิดความกังวลใจต่างๆเพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับการฝึกในท่วงท่าต่างๆโดยเริ่มต้นจากการฝึกการหายใจเข้าหายใจออกให้ปอดสามารถเก็บลมได้อย่างเต็มที่ช่วยให้ปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการฝึกกำหนดลมหายใจนี้เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดต่างๆและมีผลระยะยาวที่ทำให้จิตใจเยือกเย็นลงถ้าเกิดคิดจะเปิดธุรกิจโยคะหนึ่งก็คือทำเลดูว่าใกล้กับแหล่งที่พักไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอยากออกกำลังกายใกล้บ้านสามารถเล่นปุ๊บแล้วกลับบ้านได้เลยหรือว่าเล่นก่อนออกไปทำงานอย่างเงี้ยฮะก็จะดีมากเลยเพราะคนเราไม่ค่อยอยากที่จะเดินทาง1ชั่วโมงเพื่อไปออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับอีก1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ค่อนข้างเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็1ทำเลเป็นสิ่งสำคัญ2ก็คือบุคลากรที่จะมาสอนให้มั่นใจแล้วว่าเรามีคุณครูที่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนได้ในแต่ละคลาสแล้วก็3ก็คือความอดทนอย่างที่เคยพูดไปนะฮะแล้วก็เปิดแรกๆแน่นอนว่า
มันจะต้องขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาลดราคาลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นนะแต่คิดว่าถ้าเกิดเรายอมใช้ความอดทนเนี่ยสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความมั่นใจยังไงนักเรียนก็ต้องกลับมาเล่นกับเราแน่นอนครับผมประโยชน์ของร่างกายนั้นมีมากมายแทบไม่ต้องตอบข้อสงสัยอยู่แล้วนะคะหลังจากนี้ไปถ้าเราดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการฝึกนั้นมาบ่มเพาะให้ตัวเราทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ดีขึ้นชีวิตของเรามีโอกาสจะดีขึ้นจากการเล่นโยคะด้วยนะคะ